ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาเล่นนะวันนี้ผมจะมาพาทัวร์สกายบ็อกซ์เซิร์ฟไฮพิกเซลที่ผมเล่นอยู่ซึ่งมันกินเวลาชีวิตผมมากคือผมเล่นมันแทบทั้งวันอ่ะเกมเนี้ยคือแบบเล่นไม่หยุดอ่ะเล่นแบบโอ้โหบางทีเล่นข้ามคืนอ่ะเล่นมาทั้งวันอ่ะก็เดี๋ยวจะแบบมาพาทัวร์เล่นนิดหน่อยเนาะก็เชิญรับชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Skybox Serve High Pixel เนาะก็อันนี้แบบผมก็เพิ่งเล่นมาได้ไม่กี่วันอะประมาณ 4-5 วันมั้งแต่ว่าผมเล่นแบบเล่นทุกวันเลยตอนเนี้ยก็มาพามาแนะนำเริ่มจากอันนี้แล้วกันอันนี้นะครับมันก็คือแบบที่ปั๊มหินเนาะก็เป็นที่ปั๊มหินทั่วไปอะไรก็วางลาวาไว้ฝั่งนี้วางน้ำไว้ฝั่งนี้แล้วก็เจาะรูไว้ให้น้ำไม่โดนลาวาก็อันนี้ไม่มีอะไรมากละส่วนต่อไปก็มาดูอันนี้เนาะปึ๊บออโต้วิชชิ่งเอ้าเฮ้ยผิดเบ็ดต้องใช้นี่ก็นี้เดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันเฮ้ยโอเคก็ถ้าคลิกค้างไปอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะตกปลาได้แต่ต้อง AFK เนาะเอาไว้สำหรับ AFK แหละอันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะผมดูมาจากฝรั่งอีกทีนึงโอเคเริ่มก็จะตกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ไปดูส่วนต่อไปดีกว่าอันนี้บ้านอันนี้เพื่อนผมสร้างไว้มันยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวรอมันมาทำต่อแล้วกันอันนี้คือเป็นระบบของเซิร์ฟไฮพิกเซลนะครับมันคือมินเนี่ยนซึ่งมันจะเป็นเพื่อนที่แบบเอาไว้ช่วยเราแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ผมให้มันขุดหินให้ก็โดยระบบมันคร่าวๆนะคือมันจะทำการวางบล็อก1บล็อกแล้วก็ขุดบล็อก1บล็อกซึ่งผมแบบเห็นว่ามันค่อนข้างช้าผมช่วงนี้เอาง่ายๆช่วงนี้ผมหาตังค์อยู่ผมก็เลยแบบใช้มินเนี่ยนหินนี่แหละแล้วก็ให้ลาวากับน้ำมันมาโดนแทนมันจะได้ขุดอย่างเดียวพอมันจะได้ไม่ต้องวางก็มันก็ได้เร็วกว่าเดิมฮะมันได้เร็วกว่าเดิมเท่านึงอะแล้วก็ส่วนต่อไปก็คืออันนู้นแล้วกันถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่ดับของอะเวลาผมไปเฮ้ยเดี๋ยวอธิบายต่ออันนี้นะครับคือที่ดับของสำหรับผมอะคือแบบบางทีผมไม่ขุดเหมืองมั้งเนี้ย 25,000 กว่าอันอะคือแบบผมก็แบบขี้เกียจคราฟหรือไม่ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนผมก็เลยแบบมาโยนไว้ตรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมเอาไปใช้หมดละก็อ่ะดูอันต่อไปดีกว่าและอันนี้คืออะไรอันนี้คือสปาร์มอนเตอร์คือมันจะมีมินเนี่ยนชนิดที่เรียกว่ามินเนี่ยนมอนเตอร์อยู่ก็คือมินเนี่ยนพวกนั้นอ่ะมันจะทำการสร้างมอนเตอร์ขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูอันนึงแล้วกันเดี๋ยวขอก่อนตัวนึงโอเคเก็บเข้าไปก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนโอเคมาถึงแล้วอันนี้ก็เป็นที่แบบสำหรับวางมินเนี่ยนเนาะผมทำไว้เพื่อแบบให้มินเนี่ยนเวลามันสร้างแบบพวกม็อบมอนเตอร์อะไรเงี้ยมันจะได้ตกไปตายเลยมันตายเร็วดีเดี๋ยวรอแป๊บนึงเกิดยังโอเคเนี่ยมันจะวางเป็นมอนเตอร์ไปอย่างนี้เลยฮะแล้วก็จะตกไปตายแล้วก็ให้เก็บของโอเคเดี๋ยวผมเอามินเนี่ยนไปเก็บก่อนปึ๊บแล้วลงไปแท็กอย่างนี้แหละคือที่ผมทำแต่หินช่วงนี้ก็เพราะว่าผมเอาไว้ฟาร์มตังค์เนาะเวลาขายหินมันก็ได้ราคาดีเหมือนกันส่วนอันนี้ก็เหมือนกับอนุนแหละอนุแต่ว่าผมทำให้มันใหญ่ไปเฉยต่อมามาเรื่องระบบเอนชาร์ดนี่แบบระบบเอนชาร์ดนี้แบบไม่ค่อยเหมือนใครเลยคือมันจะเป็นระบบเอนชาร์ดที่แบบค่อนข้างดีนะผมว่าให้สามารถเลือกอะไรเลือกได้เลยว่าจะใช้เอนชาร์ดแบบชนิดไหนแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่ามันแบบเฮ้ยอย่ามากวนมันจะยากตรงที่ว่าเวลาหาเลเวลมันจะใช้เลเวลเยอะกว่าปกติเยอะเปล่าไม่รู้หรือเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมว่าแบบระบบนี้ค่อนข้างดีเลยคืออย่างเช่นผมอะไรนะผมจะเอนชานประสิทธิภาพ5เงี้ยมันใช้เวล30แต่ว่ามันใช้ทั้ง30เลเวลเลยอ้อใช่แล้วก็มีอีกอย่างนึงนี่เดี๋ยวผมพาไปดูผมกล้าจะทำนี่เดี๋ยวพาลงไปดูนี่ครับผมกล้าจะปูให้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็ทำฟาร์มแตงโมแล้วก็ฟาร์มฟักทองอย่างว่าหลายช่วงนี้ผมหาตังอยู่เนาะหาตังเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็ทำวางบ็อกซ์เมื่อยนิ้วเลยก็ผมว่ามันเยอะนะ
อันเนี้ยใช้เวลาอันนี้ผมใช้เวลาสร้างไปหลายชั่วโมงเกือบประมาณ 3-4 ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่เสร็จเลยก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะมาถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพามาดูอีกรอบแล้วกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูประสิทธิภาพก่อนแล้วกันว่ามันขุดได้เท่าไหร่ในตัวตอนนี้ผมมีแตงโมอยู่0นะ0อันเลยเดี๋ยวผมจะลองขุดทั้งฟาร์มดูแต่มันยังโตไม่หมดเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาแค่นี้แล้วกันหนึ่งซ้ำเนี่ยกว่าจะปูเต็มพื้นที่ผมว่าเอาเรื่องอยู่เหนื่อยเอาเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวรอดูตอนเก็บเสร็จแล้วกันนะเดี๋ยวอัพเลยที่เต็มซะแล้วโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเก็บไอเทมก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมมาเก็บข้างบนก่อนเดี๋ยวสรุปยอดยอดให้อ้าวเป็นกลับไปได้เอาเต็มอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บอีกรอบนึงเก็บท้ายละโอเคเก็บหมดละเดี๋ยวไปนับรวมกันข้างบนเลยแล้วกันนะปึ๊บโอเคตอนที่ขุดได้ทั้งหมดผมขุดได้ประมาณ2รอบกับอีก2815อันก็บวกกันไปก็เท่าไหร่นะคือครั้งนี้มันเก็บได้ทั้งหมด 5,100 อันผมซึ่งผมสามารถเก็บได้ทั้งหมด 5,100 ครั้งต่อรอบแล้วผมไปเก็บไป2รอบกับอีก 2815เดี๋ยวผมจะบวกไว้ให้นะผมบวกเสร็จแล้วก็ครั้งนึงก็จากที่ผมเก็บไปเมื่อกี้นะเก็บได้ทั้งหมดประมาณ13,015 อันก็นับว่าเยอะใช่ไหมก็ดีแล้วพอไว้หาตังค์แล้วก็มาผมจะไปแล้วก็ผมจะมาอธิบายเรื่องแบบระบบเบื้องต้นแล้วกันนะซึ่งเอาจากระบบสกิลก่อนเลยระบบสกิลก็คือแบบการฟาร์มเวลสำหรับแบบสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายตกปลาสายฟาร์มต้นไม้สายตีมอนเตอร์หรือไม่ก็สายขุดเหมืองก็แต่ละสายเวลาเราเก็บเลเวลมันได้มากขึ้นอ่ะถ้าเราเลเวลอัพอ่ะเราจะมีโอกาสที่ตีแล้วได้ของดรอปมากขึ้นอย่างเช่นผมไมนิ่งเนี้ยตอนแรกผมมีเปอร์เซ็นต์ขุดเหมืองแล้วดรอปแค่ประมาณ 4-5% แต่ตอนนี้ผมมี 84% ละเนื่องจากผมอัพไมสายไมนิ่งอ่ะผมไปขุดเหมืองบ่อยก็ได้สายไมนิ่งมาเยอะก็เวลาทำพวกกิจกรรมของแต่ละสายก็จะได้เวลของกิจกรรมนั้นมาอย่างถ้าอยากได้สายถ้าอยากได้เลเวลฟาร์มต้นไม้ก็ไปตัดต้นไม้เยอะก็จะได้เลเวลต้นไม้เยอะๆแล้วก็มาพูดถึงเรื่องต่อไปเป็นระบบคอลเลกชันผมว่ามันคล้ายๆระบบเควสอ่ะก็มันเป็นระบบที่ว่าเวลาเราขุดเหมืองเงี้ยถ้าผมขุดคอบเบอร์สโตนมากๆเงี้ยมันจะปลดล็อกสูตรคราฟต่างๆอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างเงี้ยสูตรคราฟเตาเผาอัตโนมัติเงี้ยหรือไม่ก็สูตรคราฟพวกอะไรนะพวกเหมืองทั้งหลายเนี่ยอย่างพวกโตมิเนียนหินพวกเนี้ยผมต้องขุดหินให้ได้เท่าไหร่นะแบบเนี่ยผมต้องขุดหินให้ได้
1เอ้ยเท่าไหร่วะเนี่ยผมต้องขุดหินให้ได้50อันผมจะสามารถสร้างไอ้ตัวนี้ได้ซึ่งมันก็ต้องมันเหมือนระบบการปลดล็อกเควสอะฮะขวานที่ดีที่สุดมันอยู่ในเควสออฟซิเดียนฮะอันนี้ขุดออฟซิเดียนเท่าไหร่นะ 25,000 อันอันนี้ผมโคตรเครียดเลยผมจะขุดยังไงวะเนี่ยแต่อย่างนั้นก็ขุดก็มันเป็นเขาระบบเขาทำมาเพื่อให้เล่นนานๆนะเนาะก็พยายามนะครับท่านผู้ชมต่อไประบบเรื่องสูตรคราฟอันนี้ก็บางทีถ้าเราเห็นอะเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันคราฟยังไงบางทีเราคราฟที่เราคราฟไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ปลดล็อกสูตรคราฟนั้นอย่างเช่นอันนี้อะไรดีวะอย่างเช่นอันนี้แล้วกันชุดเพชรแข็งเป็นชุดเพชรที่แข็งก็ปกติก็คือแบบเป็นชุดเพชรที่ดีกว่าปกติอะก็มันจะปลดล็อกได้โดยการอะไรนะขุดเพชรให้ครบเท่าไหร่นะขุดเพชรให้ครบนี่2เอ้ยขุดเพชรให้ครบขุดเพชรให้ครบ 10,000 อันเนี่ยถึงจะสามารถคราฟชุดนี้ได้ซึ่งระบบนี้มันก็เหมือนระบบแบบคล้ายๆระบบเควสในเกมอะไรพวกเนี้ยทำเพื่อแบบปลดล็อกสูตรคราฟก็จะได้คราฟของที่ดีขึ้นได้ก็ส่วนใหญ่ก็มีแค่นี้ส่วนเรื่องระบบเทรดก็มันจะขึ้นมาให้เองว่าแบบถ้าเกิดเราอยากจะแลกดินก็ใช้ซีด8อันก็ไปหามาจากที่สปาวได้มันจะมีอยู่ระบบส่วนใหญ่ก็มีแค่นี้แหละก็พวกทำเควสไปเดี๋ยวพาไปทัวร์ล็อบบี้หน่อยแล้วกันแบบเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ขายพวกพืชผลต่างๆอะไรอ่ะปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ขายแร่ My Merchant เนี่ยผมสามารถมาขายแร่ตรงนี้ได้เดี๋ยวยิบเอามาให้ดูกันปึ๊บผมขุดหินมาเยอะเงี้ยแล้วผมอยากขายเพราะผมกดขายเดี๋ยวกดขายอย่างนี้ได้อัลบาดโอเคตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงนะคือตัวบาซ่าซึ่งมันเป็นที่ตัวที่แบบผมมาขายของประจำเลยนี่เราสามารถกดขายได้ตรงนี้เลยแบบขายของที่อยู่ในตัวเนี่ยผมก็ขายหินแม้ผมว่าได้มา 2,000 กว่าบาทเนี่ยคือมันขายได้ราคาดีกว่าปกตินะผมว่าก็วิธีการที่จะมาขายของกับตัวนี้ได้คือเราจะต้องทำให้เลเวลmining foraging แล้วก็farming ให้เลเวล9ก่อนเราจะต้องทำให้3อันเนี้ยเลเวล9 1 2 3พวกเนี้ยทำให้มันเลเวล9ก่อนเราถึงจะมาคุยกับมันได้ส่วนต่อไปเป็นอันนี้ก็เป็นแบบทางที่แบบเซิร์ฟเขาทำให้เนาะก็เป็นแบบที่สำหรับขุดข้าวฟรีก็ผู้เล่นใหม่ก็สามารถมาขุดข้าวได้เนี่ยเขาก็โปรให้ฟรีมันจะมีอีเวนต์จากแบบขุดฟาร์มบ้างบางทีนะในเซิร์ฟก็จะมีอีเวนต์มาบ้างก็แค่นี้แหละปึ๊บก็ขุดข้าวไปอันนี้ก็แบบที่ขุดฟรีเนาะก็สามารถมาเห็นไหมเลเวลมันจะขึ้นอยู่ข้างล่างเลเวลฟาร์มิ่งบวก1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 ก็เราก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเลเวล9ถึงจะไปคุยกับบาซ่าได้อันนี้ก็เป็นระบบเลเวลแล้วก็แบบจะมีพวกโซนวาร์ปต่างๆอย่างเช่นเราทำฟาร์มเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบวาร์ปไปนู่นวาร์ปไปนี่วาร์ปไปนั่นอย่างที่บานตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยเราจะต้องใช้ฟาร์มมิวเวล5ในการเข้ามาเราถึงจะเข้ามาที่นี่ได้โอเคกลับก่อนต่อไปโซนเมืองนะก็เวลาเราวาร์ปมาเราก็เดินตรงไปเลยตรงเนี้ยมันจะเป็นเมืองที่เราสามารถขุดได้มันก็จะมีแร่อะไรพวกนี้ให้เนาะเนี่ยทานแล้วก็มันจะมีโซนที่ลึกกว่านี้ก็เราก็วิ่งไปดูได้แต่ว่าโซนเนี้ยจะต้องใช้อะไรนะเลเวลขุดเหมืองเลเวล5ในการเข้าไปก็มาอันนี้ก็เป็นเหมืองทองมันจะมีพวกทองเหล็กแล้วก็ถ่านอยู่ก็เราก็มาขุดหาทองแล้วก็เหล็กจากพวกนี้ได้เหล็กปึ๊บส่วนต่อไปก็จะเป็นแบบเหมืองลึกก็มันจะเป็นทับลึกอ่ะมันจะมีพวกแร่เพชรไดมอนด์มรกตทองเรสโตนลาพิสอุ้ยแหลกโอเคแบบมันใหญ่นิดนึงอะนะก็จะมีแบบไล่ชั้นลงไปอันนี้ชั้นแรกก็จะแบบชั้นพวกเหล็กทองแล้วก็ถ่านเนาะเนี่ยมันจะมีชั้นลงไปตามนี้เลยชั้นแรกก็เป็นพวกทองเหล็กถ่านชั้นต่อไปก็เป็นลาพิสแล้วชั้นต่อไปก็เป็นเรสโตนแล้วก็เลยเอเมอรัลด์อะไรตามนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปให้ดูแล้วกันนะโอ้ติด
ี๋ยวหาทางลงแป๊บทางไหนวะโอเคทางนี้มีเมืองชั้นต่อไปก็จะเป็นเมืองลาพิสก็จะมีมอนสเตอร์เฝ้าด้วยนะก็ระวังไว้นะมันตีแรงนะเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่มันตีแรงนะก็รอชั้นต่อไปทางลงอยู่ไหนวะทางนี้ชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นลิสโตนซึ่งในนี้มันจะมีพิกแมนอยู่ด้วยก็ระวังอย่าไปตีมันโดนมาแล้วกันนะไม่งั้นมาเป็นฝูงแน่อ่ะโอเคต่อไปจะเป็นชั้นมรกตซึ่งชั้นมรกตเนี่ยแรกพวกนี้ขุดได้ตลอดทางเลยนะขุดได้เรื่อยๆเลยอันนี้มรกตชั้นมรกตมันจะมีสลามเฝ้าอยู่อ่ะโอเคหลังจากที่เราลงมาถึงชั้นลงมาจากชั้นพิกแมนเนาะผมแนะนำให้มาทางนี้นะมันจะเวลาจะไปชั้นต่อไปทางนี้มันปลอดภัยกว่านี่มาทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาวิ่งตรงไปหลังจากนั้นเห็นบันไดตรงนี้เราก็วิ่งไปแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงพยายามหลบสลามไว้ก็ได้นะใหม่ๆเพราะว่าตอนเราเล่นใหม่ๆมันตีเจ็บแล้วก็มาทางนี้ก็จะถึงชั้นไดมอนด์แหละนี่เพชรโอเคส่วนชั้นต่อไปนะให้เราเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวซ้ายตลอดแนวเลยมาทางนี้พอเลี้ยวซ้ายสุดปุ๊บเราเลี้ยวขวาเราจะเจอทางลงใบเหมืองชั้นสุดท้ายซึ่งเหมืองชั้นสุดท้ายเป็นเหมืองออฟซิเดียนซึ่งมันจะมีออฟซิเดียนให้เราขุดนี่ตามนี้แหละแล้วก็สามารถมาขุดออฟซิเดียนได้ที่นี่แล้วก็ลาวาในเนี้ยตักไปใช้ได้เลยนะเฮ้ยอย่ามายุ่งแล้วก็บางทีอ่ะมันจะแบบมีบล็อกไดมอนด์ให้ขุดเป็นบล็อกเลยก็นี่เป็นระบบที่เซิร์ฟอำนวยให้กลับขึ้นบนอันนี้ก็เป็นลิฟต์เนาะใช้ได้ง่ายๆเลยก็ถ้าอยากแบบถ้าอยากเล่นแล้วอยากหาสดต่างๆเพิ่มก็สามารถไปเปิด YouTube ดูได้เนาะมันก็มีสอนไว้เยอะแหละก็ถ้าสงสัยอะไรหรือว่างงว่าแบบเล่นตรงไหนอะไรยังไงก็ทักมาถามได้นะหรือไม่ก็ทิ้งคลิปเอ้ยหรือไม่ก็ทิ้งคอมทิ้งคลิปหรือไม่ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปช่วยตอบคำถามเท่าที่ตอบได้ให้แล้วกันนะก็คลิปนี้เขาไม่มีอะไรละก็บ๊ายบายแล้วนะครับเจอกัน